มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนด่วนโควิดวันนี้สบครายงานสถานการณ์เบื้องต้นผู้ป่วยใหม่ทะลุ 17,000 รายมาจากต่างประเทศพุ่งกว่า200รายครับวันที่17กุมภาพันธ์2565ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 17,349 รายครับจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 17,104 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ245รายครับผู้ป่วยสะสม 432,976 รายนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ครับหายป่วยกลับบ้าน 11,561 รายครับหายป่วยสะสม 321,318 รายนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ครับเสียชีวิตเพิ่ม22รายผู้ป่วยกำลังรักษา 144,061 รายครับทั้งนี้สบคจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ